สวัสดีเพื่อนๆ นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูขบวน172นะครับชุมทางทุ่งส่งบางซื่อครับวันนี้เสียเวลาอยู่84นาทีเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้าจอดที่ราชบุรีครับอิตาชิ4501ทางขบวนครับเข้าจอดที่ราชบุรี18นาฬิกาตรงนะครับล่าช้าอยู่84นาทีเมื่อคืนเข้าที่ราชบุรีเกือบ2ทุ่มครับเมื่อวานล่าช้าเยอะมากครับประมาณ3ชั่วโมงวันนี้จะไปทันเวลาล็อกดาวน์หรือเปล่านะครับขนสินค้ามา6ตู้เลยนะครับวันนี้ช่วงนี้สินค้าจะเยอะมากครับเพราะว่ามีรถลงไปใต้แค่ขบวน254กับขบวน171ขึ้นมาก็จะมี172กับขบวน254ครับถ้าลงไปเป็น255นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิด